เราชาวกระทรวงสาธารณสุขทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหลายสาขาส่งเสริมป้องกันรักษาโรคของปวงประชาฟื้นฟูรักษาตามรอยพระบิดาพระราชชนนีกระทรวงกำเนิดยิ่งใหญ่ที่ได้ยืนหยัดพระมหาชัยนาทสร้างประวัติเป็นเกียรติศักดิ์ศรี27 พฤศจิกา 2461เป็นอธิบดีมาบัดนี้เป็นกระทรวงที่รุ่งเรืองรอขอให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์มาถึงส่วนตนเป็นที่สองพระราชบิดาทรงกล่าวเป็นเห็นคันลองเราทั้งพ้องน้อมนำธรรมกันเรื่อยมาองค์พ่อหลวงพระราชวงศ์ทรงงานที่หนักเพื่อพิทักษ์ทั่วถิ่นไทยให้การรักษาพระราชทานหน่วยแพทย์เพื่อปวงประชาราชรัฐร่วมมาหนุนเสริมเติมช่วยกันมนุษยธรรมธรรมาภิบาลนั้นยิ่งใหญ่ทุกเครือข่ายร่วมกันคิดร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยสุขภาพไทยให้ความสำคัญเป้าหมายร่วมกันคือความรอบรู้กันทุกคนเน้นจิตกายสังคมและปัญญาแก้ปัญหาพัฒนาให้ได้ผลเพื่อปวงประชาสุขภาพดีมีทั่วทุกคนงานเป็นผลคนมีสุขทั่วถิ่นไทยเราประสานสามัคคีเป็นที่ตั้งไม่หยุดยั้งพัฒนาไม่ล้าสมัยองค์ความรู้นวัตกรรมก้าวล้ำไปไกลเราภูมิใจเราชาวกระทรวงสาธารณสุข